ท่านนายกได้มีการสั่งการให้เร่งรัดแก้ไขปัญหาเร่งรัดที่ว่าเนี่ยอีก4วันจะครบ3เดือนแล้วนะครับให้กรมควบคุมมลพิษกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศตามชุมชนและรายงานผลให้ทราบเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนเร่งจัดการนำกากอันตรายในพื้นที่ไปกำจัดให้ถูกต้องและเตรียมความพร้อมในการรับมือและแก้ไขปัญหาในช่วงฤดูฝนที่อาจจะมีวัตถุอันตรายรั่วออกมานอกพื้นที่ทำให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดโดยให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนรวมทั้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจัดการตรวจสอบโรงงานประเภทนี้ทั่วประเทศจัดทำแนวทางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอีกขอให้กรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินการหาผู้ทำผิดดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมชุติพงศ์พิโรพินโยผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลจังหวัดระยองอำเภอบ้านค่ายปลวกแดงวังจันทร์วันนี้ขอบคุณท่านประธานที่ได้กรุณาบรรจุกระทู้ถามเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวระยองรวมถึงขอบคุณทางท่านรัฐมนตรีที่ได้สละเวลามาตอบกระทู้ถามเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในวันนี้นะครับเข้าสู่เรื่องของกระทู้ถามสดนะครับท่านรัฐมนตรีครับเป็นกรณีเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนในการเร่งรัดจัดการแก้ไขปัญหาสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานวินโปรเซสอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองหลังเกิดเหตุไฟไหม้และยังไม่มีความคืบหน้าในการจัดการปัญหานี้เท่าที่ควรรวมถึงปัญหาภาพรวมในการจัดการปัญหาจากโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานท่านประธานครับตอนนี้กำลังเข้าสู่ช่วงหน้าฝนครับที่กำลังจะมีฝนตกหนักแล้วก็มีผลกระทบทำให้เกิดสารเคมีรั่วไหลในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีอาคารที่ไฟไหม้และเปิดโล่งอยู่ที่บ้านหนองพวาตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายเพิ่งไหม้แห่งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาครับและปัญหาที่ทำให้เรื่องนี้ต้องเร่งด่วนขึ้นมาเพราะวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาครับได้เกิดเหตุฝนตกหนักจนกระทั่งมีน้ำไหลซึมออกจากบ่อ2ซึ่งเป็นบ่อที่อยู่ติดกับบ่อดำในบ่อนี้มีสารเคมีปนเปื้อนครับและไหลเข้าสู่พื้นที่สาธารณะของชาวบ้านแล้วประเด็นถัดมาก็คือในสไลด์ถัดไปจะเป็นภาพของบ่อดำนะครับซึ่งเป็นบ่อที่มีน้ำสีดำมีการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายจนเข้าขั้นว่าเป็นวัตถุอันตรายไปแล้วมีค่าสารพิษเกินมาตรฐานเยอะมากอย่างค่าเหล็กตามรายงานของหน่วยงานที่ไปตรวจสอบพบว่าเกินมาตรฐานไปถึง 10,000 เท่าถ้าน้ำในบ่อดำนี้ไหลเข้าไปในที่ชุมชนจะเกิดอะไรขึ้นตอนแรกบ่อดำในภาพเนี่ยเป็นภาพเดิมนะครับมีขนาดเท่านี้แต่ด้วยความกังวลว่าจะมีหน้าฝนทางที่ประชุมในจังหวัดกับทุกหน่วยงานเลยมีการแก้ปัญหาด้วยการขุดขยายบ่อจนเต็มพื้นที่เข้ามาประชิดกับชายโรงงานแล้วทำให้สามารถจุน้ำได้เพิ่มขึ้นเป็น 140,000 คิวแต่ขณะนี้มีน้ำอยู่ในบ่อทั้งหมด 90,000 คิวครับการประมาณการคือหน้าฝนครั้งนี้จะทำให้เกิดน้ำสะสมในพื้นที่รวมแล้วประมาณ 240,000 คิวครับคำถามคืออีกแสนคิวที่เหลือมันจะต้องล้นบ่อออกไปเข้าสู่ชุมชนเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหรือเปล่าครับนี่คือปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขรวมถึงยังมีสารเคมีอันตรายอย่างเช่นอลูมิเนียมรอสที่เมื่อโดนน้ำก็จะเกิดปฏิกิริยาเกิดแอมโมเนียเกิดกลิ่นเกิดสารเคมีรั่วไหลออกมาล่าสุดผมทราบว่าได้มีการตักใส่ถุงไปบ้างแล้วแต่ด้วยตัวอาคารที่ถูกเพลิงไหม้ยังคงมีส่วนที่โดนลมโดนฝนอยู่อีกเป็นจำนวนมากและจะเอายังไงกับเรื่องนี้ดีครับ2 อย่างนี้เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการการแก้ไขก่อนที่จะเข้าสู่หน้าฝนหลังจากนี้จึงเป็นที่มาของคำถามที่1ครับว่าทางท่านรัฐมนตรีจะแก้ปัญหา2เรื่องนี้อย่างไรครับขอบคุณครับครับเชิญท่านปรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมครับค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพค่ะพิมพ์ภัทราวิชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครศรีธรรมราชพรรครวมไทยสร้างชาติในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณผ่านท่านประธานไปยังท่านสสชุติพงศ์เป็นอย่างสูงนะคะเพราะว่าท่านเองเป็นหนึ่งในคนที่มาบอกดิฉันตลอดว่าเมื่อไหร่จะแก้เสร็จสักทีการดำเนินการไปถึงไหนแล้วตั้งแต่ณวันแรกจนถึงวันนี้นะคะดิฉันเองต้องนำเรียนท่านประธานว่าดิฉันในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ุตสาหกรรมแล้วก็ในฐานะครม.ภายใต้การนำของท่านนายกเองเนี่ยเราไม่ได้เพิกเฉยหรือว่าละเลยไม่ใส่ใจกับปัญหาดังกล่าวเพราะทราบดีว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ยเป็นปัญหาที่สะสมมานานแล้วนะคะขออนุญาตไปที่ไทม์ไลน์ของวินโปรเซสสักครู่นะคะจะได้ทราบที่มาที่ไปพี่น้องประชาชนที่ดูเรื่องนี้อยู่จริงๆแล้ววินโปรเซสได้เกิดขึ้นนะคะจากใบอนุญาตประกอบกิจการตั้งแต่ปี2560ค่ะแล้วก็ประกอบกิจการมาจนได้มีปัญหานะคะไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนมาจนถึงปี2564ก็ศาลค่ะได้พิพากษาแล้วก็ได้สั่งการให้ทางเจ้าของบริษัทวินโปรเซสนะคะได้ดำเนินการขนย้ายนะคะกากของเสียอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็กำจัดกากในพื้นที่ดังกล่าวและก็คืนพื้นที่พร้อมทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้ยึดใบอนุญาตทั้งหมดนะคะเพื่อหยุดกิจการแต่ก่อนจะหยุดกิจการท่านประธานครับต้องคืนพื้นที่ด้วยนะคะและตั้งแต่ปี64เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันค่ะทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้มีการบังคับใช้นะคะคือขอให้ทางตัวเจ้าของกิจการเนี่ยดำเนินการแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะแล้วก็ล่าสุดก็จะมีบริษัทนะคะที่เข้าไปช่วยดำเนินการก็คือบริษัท SK นะคะแต่ว่าก็กลับมาเกิดเหตุเมื่อวันที่22เมษายนนะคะที่เป็นข่าวอยู่ที่ทุกคนได้ทราบหลังจากเป็นข่าวค่ะทางกระทรวงอุตสาหกรรมเองเราได้ดำเนินการแบ่งออกเป็น2กรณีด้วยกันค่ะกรณีแรกก็คือต้องเอาเงินที่มีอยู่นะคะมาจัดการของเสียนะคะก็คือต้องไปแถลงต่อศาลเพื่อขอใช้เงินนะคะจำนวนกว่า 4.9 ล้านเพื่อที่จะเอามาใช้บริหารจัดการเป็นการเบื้องต้นก่อนนะคะการดำเนินการเราสามารถแบ่งได้นะคะโดยที่ดิฉันขออนุญาตสรุปให้ทางท่านสสท่านประธานผ่านไปยังท่านสสได้รับทราบว่าการจัดการจะมี2 ส่วนด้วยกันนะคะคือการจัดการต้นเหตุของการเกิดมลพิษก็คือของเสียที่อยู่ในโกดังทั้งหมดนะคะแล้วก็สองก็คือการจัดการน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนนะคะทั้งสองอย่างต้องทำควบคู่กันไปเพราะอะไรคะเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถเอาของเสียที่เป็นต้นเหตุที่อยู่ในอาคารต่างๆออกนอกพื้นที่ได้ของเสียก็จะซึมลงน้ำซึมลงใต้ดินนะคะแล้วก็แพร่มาถึงบริเวณอ่างนะคะที่อยู่ในทั้งหมดประมาณ 4-5 บ่อนะคะเมื่อสักครู่ตัวบ่อที่ท่านสสได้พูดถึงท่านประธานคะก็คือบ่อที่2และบ่อที่4นะคะเดี๋ยวดิฉันจะนำเรียนเรื่องของการแก้ไขปัญหาดิฉันขอนำเรียนเรื่องการแก้ไขการจัดการของเสียหรือว่ากากของเสียที่อยู่ในบริเวณอาคารก่อนนะคะอย่างแรกเลยนะคะท่านสสเองท่านก็กรุณานะคะตอนที่มีการประชุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะขอบคุณไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านแล้วก็ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเริ่มต้นเรามีการขอย้ายอลูมิเนียมดอสนะคะออกนอกพื้นที่แต่ด้วยกระบวนการหรือการทำความเข้าใจหรือการสื่อสารอาจจะมีปัญหากันนะคะเมื่อออกไปแล้วเนี่ยก็ไปยังพื้นที่ปลายทางไม่ได้ต้องนำกลับมานะคะแต่นำกลับมาเนี่ยก็มีการจัดการนะคะก็คือมีการใส่ในภาชนะหรือที่เมื่อสักครู่ท่านสสได้พูดถึงก็คือเรามีการเอามาใส่ในบิ๊กแบ็กนะคะเพื่อที่จะทำให้ปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนมากขึ้นแล้วก็ทำให้ไม่อ่อนไหวต่อการเกิดเหตุนะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือเอาไปเก็บในพื้นที่ที่ปลอดภัยพอสมควรนะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยนะคะไม่ใช่อลูมิเนียมดอสไม่ใช่ต้นเหตุทั้งหมดขออนุญาตไปดูในรายละเอียดทั้งหมดของตัวสารที่อยู่ทั้งหมดนะคะระยะเวลาที่กว่าจะได้ข้อมูลทั้งหมดมาเนี่ยว่าในพื้นที่วินโปรเซสมีอะไรบ้างเนี่ยใช้เวลาพอสมควรเพราะอะไรคะเพราะเริ่มต้นเลยเนี่ยนอกจากพื้นที่โดนไฟไหม้แล้วเนี่ยทางกรมโรงงานกว่าจะเข้าพื้นที่ได้แล้วก็ไปเก็บนะคะข้อมูลทั้งหมดมาว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนั้นเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรก็จะเห็นว่ามีทั้งหมดนะคะที่เป็นสารปนเปื้อนตั้งแต่รายการที่1ถึงรายการที่9เนี่ยนะคะรายการแรกก็คือตะกั่นอลูมิเนียมนะคะแล้วก็รายการที่2คือซากสิ่งปฏิกูลที่ปนเปื้อนนะคะ3ก็คือเศษซากกากตะกอนที่ปนเปื้อนอยู่ในอาคารที่ถูกไฟไหม้จนถึงรายการที่9เนี่ยปริมาณของเสียทั้งหมดที่อยู่เนี่ยประมาณ 33,000 ตันนะคะซึ่งตัวที่อยู่ในอาคารตรงนี้ค่ะที่ดิฉันบอกว่าเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดนะคะซึ่งเราจะต้องจัดการนะคะซึ่งวันนี้ในการจัดการตรงนี้เนี่ยจะแบ่งการใช้งบประมาณออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือเรื่องเงินที่แถลงต่อศาลที่ตอนนี้เนี่ยศาลอัยการเนี่ยอนุมัติแล้วว่าให้ทางกรมโรงงานสามารถเอาไปใช้ได้นะคะก็รอเวลาอยู่อาจจะเป็น15หรือ30วันนะคะอย่างที่2ก็คือการขอในงบปกติซึ่งปีนี้เองทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้ขอในงบปกติไป90ล้านก็ทราบว่าเบื้องต้นโดนตัดงบประมาณมาแล้วได้ไม่ถึงครึ่งนึงของที่ขอไปนะคะอย่างที่3คือเรื่องของแนวทางการ
จัดการการของงบกลางค่ะทีนี้การของงบกลางเนี่ยรายละเอียดที่ที่ฉันบอกว่าต้องใช้รายละเอียดประกอบมากพอสมควรก็คือว่า1ต้องมีปริมาณของเสียที่ค่อนข้างที่ชัดเจนนะคะว่าปริมาณเท่าไหร่2กระบวนการวิธีการจะต้องจัดการอย่างไรและที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันเคยมีเหตุมาแล้วก่อนหน้านี้ที่ราชบุรีคือที่แบ็กกาเบจนะคะว่าเราของบกลางไปแล้วตอนนั้นประเมินราคามาปรากฏของงบกลางไปแล้วแก้ปัญหาไม่จบดังนั้นแล้วพื้นที่วินโปรเซสเราจะให้ซ้ำกับเหตุการณ์เดิมที่แวกาเบตไม่ได้ดิฉันเองก็พยายามกำชับทางท่านปลัดกระทรวงและท่านขั้นที่ดีกรมโรงงานว่าต้องทำอย่างรอบคอบนะคะก็ล่าสุดทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ทำเรื่องการขอสนับสนุนงบกลางมาแล้วเมื่อ25 มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะแต่มีการปรับรายละเอียดนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการขออนุมัติครม.ต่อไปสำหรับงบกลางค่ะสำหรับเรื่องของการจัดการน้ำนะคะมีการประชุมกันล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ท่านประธานคะที่ท่านส.ส.ได้พูดถึงนะคะวันนี้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะทางกระทรวงอุตสาหกรรมและทางท่านนายกอบจ.ระยองเองเนี่ยก็ได้มีความคิดตรงกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยปริมาณบ่อที่เก็บอยู่เนี่ยอาจจะไม่เพียงพออาจจะเป็นความกังวลของท่านส.ส.แล้วก็เป็นความจริงตามนั้นนะคะสิ่งที่ทำได้ก็คือไม่ต้องการน้ำไม่ให้น้ำใหม่เข้ามานะคะและต้องบริหารจัดการน้ำเดิมเนี่ยให้ตัวพื้นที่เนี่ยมีความแข็งแรงก็แบ่งเป็น2 ส่วนก็คือมีการผันน้ำนะคะไม่ให้น้ำเข้ามาอยู่ในบ่อที่4และบ่อที่2และบ่อที่4นะคะให้น้ำธรรมชาติไปตามเส้นทางธรรมชาติแต่ว่าเส้นทางธรรมชาติเองเนี่ยด้วยสภาพพื้นที่ที่มีความลาดชันอาจจะไปกระทบกับบ่อนะคะโดยตรงก็จำเป็นจะต้องมีการทำทางเบี่ยงเกิดขึ้นค่ะแล้วก็อย่างที่สองก็คือเรื่องของการเสริมคันนะคะกั้นน้ำให้มีความแข็งแรงมากขึ้นซึ่งตอนนี้ก็ได้รับความกรุณาจากทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองค่ะขอชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นให้ท่านประธานผ่านยังส.ส.ได้ทราบเป็นงานเบื้องต้นค่ะขอบคุณท่านปรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับต่อไปเชิญคุณชุติพงศ์ปิโป้ปิญโยตามเป็นครั้งที่สองนะครับครับเรียนท่านประธานครับผมชุติพงศ์วิโยพินโยครับส.ส.จังหวัดระยองพรรคก้าวไกลครับอำเภอบ้านค่ายโปรดแดงบางจันทร์ขอบคุณทางท่านประธานแล้วขอบคุณคำตอบจากทางท่านรัฐมนตรีนะครับก็เป็นคำตอบที่ผมฟังแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นกับการแก้ปัญหาแต่ทีนี้มันอาจจะติดอยู่หนึ่งอย่างครับตรงที่บอกว่าจะทำทางผันน้ำและเบี่ยงน้ำเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าต้องอธิบายรายละเอียดเรื่องนี้ให้ชัดเจนกับพี่น้องประชาชนรับทราบร่วมกันหรือไม่เพราะว่าการที่ทำทางผันน้ำและเบี่ยงน้ำเนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหาการสะสมของน้ำ 240,000 คิวได้จริงหรือไม่อย่างไรและท่านก็ยังไม่ได้ตอบครับว่าจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้น้ำที่ล้นออกมาเข้าไปไหลท่วมบ้านพี่น้องประชาชนโอเคครับก็อย่างน้อยๆเราก็ได้รับทราบว่ามีแผนเบื้องต้นแล้วรวมถึงในส่วนของคำตอบของท่านรัฐมนตรีที่ได้มีการตอบว่าได้มีการจัดทำแผนและมีการของบไปยังงบกลางอันนี้ผมก็อยากให้ท่านตอบยืนยันให้ชัดเจนว่าท่านได้ยื่นของงบกลางไปแล้วเพื่อจะเอาเข้าประชุมครม.หลังจากที่ทางกรมโรงงานได้ยื่นไป397 ล้านให้กับท่านและท่านได้เสนอวันที่25ตามที่ท่านพูดเข้าสู่การเตรียมประชุมครม.ใช่หรือไม่เพราะผมไม่ได้เห็นการบรรจุเรื่องนี้ผมทราบว่าทางท่านรัฐมนตรีลงพื้นที่ร่วมกับทางท่านนายกในวันที่ลงพื้นที่ด้วยกันท่านคงทราบดีว่ากลิ่นที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต้องทนดมอยู่ตรงนั้นมันเหม็นขนาดไหนผมยังคงจำข้อสั่งการ6 ข้อของท่านนายกรัฐมนตรีได้เป็นอย่างดีดังนั้นวันนี้ผมก็ขออนุญาตทวนข้อสั่งการ6 ข้อของท่านนายกรัฐมนตรีให้กับทางท่านรัฐมนตรีได้ฟังอีกครั้งหนึ่งรบกวนขอคลิปด้วยนะครับพนักงานโรงงานชาวบ้านพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอันตรายตรงนี้นะครับขอสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลควบคุมสถานการณ์การปะทุและเหตุเพลิงไหม้จนเข้าสู่ภาวะปกติและจัดทำแผนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ข้อ2ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่รับผลกระทบลงทะเบียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยองศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านค่ายองค์การผ่านส่งตำบลหนองบัวองค์การบริหารส่วนอุดเพื่อเป็นข้อมูลในการฟื้นฟูเยียวยาตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวข้องให้กรมควบคุมมลพิษกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศตามชุมชนและรายงานผลให้ทราบเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนเร่งจัดการนำกากอันตรายในพื้นที่ไปกำจัดให้ถูกต้องและเตรียมความพร้อมในการรับมือและแก้ไขปัญหาในช่วงฤดูฝนที่อาจจะมีวัตถุอันตรายรั่วออกมานอกพื้นที่ทำให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดโดยให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนรวมทั้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมการ
รวจสอบโรงงานประเภทนี้ทั่วประเทศจัดทำแนวทางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอีกขอให้กรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินการหาผู้กระทำผิดดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับเรื่องของกรมงานอุตสาหกรรมนะครับครับอีกเยอะไปไหมแม่งกิ๊บขอบคุณครับก็ดังคำสั่งการทั้ง6ข้อที่ผมขออนุญาตเอามาทวนตรงนี้ท่านนายกได้มีการสั่งการให้เร่งรัดแก้ไขปัญหาเร่งรัดที่ว่าเนี่ยอีก4วันจะครบ3เดือนแล้วนะครับ3เดือนที่ไฟไหม้การเร่งรัดที่ว่าเนี่ยผมเข้าใจว่าต้องทำแผนการของงบประมาณอย่างรอบคอบอย่างละเอียดผมเข้าใจดีครับแต่ว่าในบัญชี7เท่าที่ผมทราบนอกจาก9ข้อที่ท่านรัฐมนตรีได้ชี้แจงเนี่ยผมทราบว่าจริงๆสารเคมีที่เขาซื้อมาและที่เขารับมาแล้วเอามากองไว้เนี่ยมันมีมากกว่านั้นแน่ๆและแผนการจัดการเท่าที่มีเนี่ยอย่างน้อยๆที่สุดส่วนที่ยังอยู่ในพื้นที่เปิดโล่งจะได้นำไปแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องพี่น้องประชาชนรอฟังคำตอบท่ามกลางกลิ่นเหม็นที่ท่านรัฐมนตรีไปดมอยู่ครับว่าท่านจะเอาเรื่องนี้เข้าประชุมครม.เมื่อไหร่ผมเฝ้าติดตามการประชุมครม.ตามมติทุกครั้งเพื่อรอเห็นรอจะได้เห็นว่าเรื่องของชาวบ้านหนองพะวาบางขุนบางค่ายจะได้เข้าไปสู่การแก้ไขปัญหางบกลางเหลือแน่ๆครับเมื่อวานเราเพิ่งประชุมเรื่องงบประมาณไปงบกลางเนี่ยต่อให้มีการกักไว้สำหรับการทำดิจิตอลวอลเล็ตยังไงก็เหลือเพื่อแก้ปัญหาฉุกเฉินครับและเรื่องนี้ก็ฉุกเฉินและท่านนายกก็สั่งท่านที่ยืนอยู่ข้างๆเองให้เร่งรัดผมก็เลยต้องขอถามเป็นคำถามที่สองครับว่าการเร่งรัดที่ว่าเนี่ยจะเร่งรัดได้ขนาดไหนผมยืนยันด้วยภาพในสไลด์นี้นะครับเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคร่วมรัฐบาลรวมถึงทางรัฐมนตรียืนยันครับงบกลางฉุกเฉินเหลือครับขอได้ครับเหลือหลายหมื่นล้านด้วยครับถ้าเอาแผนเนี่ย397ล้านยังไงก็พอครับก็เลยต้องถามว่าจะเข้าจริงๆใช่ไหมเข้าเมื่อไหร่ผมรอติดตามอยู่ขอให้ท่านรัฐมนตรีตอบเรื่องนี้ด้วยครับขอบคุณครับครับเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะพิมพ์ภัทราวิชัยกุลในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกกันนะคะเมื่อสักครู่ที่ฉันพูดจาค่อนข้างชัดเจนแล้วก็พยายามสื่อสารให้เข้าใจตรงกันเรื่องของงบกลางเพราะทราบดีว่าเรื่องนี้มันเป็นประเด็นที่หลายคนสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านส.ส.ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนและอยู่ในพื้นที่กำลังเผชิญปัญหาเรื่องนี้อยู่ท่านคงจะต้องมีโดนประชาชนตั้งคำถามและต้องหาคำตอบให้ได้เมื่อสักครู่ที่ฉันพูดชัดเจนว่าทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้นำเรื่องการของงบกลางมาถึงโต๊ะดิฉันแล้วเมื่อวันที่25มิถุนายนแต่สิ่งที่ดิฉันกังวลใจก็คือว่าการของบกลางเนี่ยจะต้องครอบคลุมทั่วถึงนะคะและที่สำคัญที่สุดต้องมีรายละเอียดชี้แจงชัดเจนยอดเงินจริงอยู่ตามที่ท่านบอกแล้วก็ท่านนายกเองท่านมีนโยบายที่ชัดเจนที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็วันที่ท่านลงไปหน้างานต้องนำเรียนท่านประธานผ่านไปยังส.ส.ว่าท่านส.ส.ว่าเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกไม่ได้แค่พูดถึงแค่การแก้ไขปัญหาหน้างานวินโปรเซสที่ระยองเท่านั้นแต่ท่านห่วงใยถึงหน้างานทั้งหมดที่เป็นปัญหาเรื่องของการแก้ไขปัญหากากอุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่ที่เกิดกว่า10พื้นที่ในประเทศไทยนะคะส่วนสิ่งที่ท่านนายกเองได้ทำอย่างแรกเลยคือเร่งรัดนะคะผ่านมติครม.แล้วก็ที่สำคัญที่สุดท่านเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปพบโดยเฉพาะสั่งการไปยังหน่วยความมั่นคงทั้งหมดต้องหาคนนะคะที่รับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของบริษัทหรือคนที่เกี่ยวข้องก็ได้เห็นนะคะว่ามีประกาศจับหมายจับนะคะออกมาจากการเร่งรัดของท่านนายกส่วนเรื่องของงบกลางนี่ฉันบอกไปแล้วว่า25มิถุนายนเนี่ยเอามาค่ะแต่ต้องกลับไปที่กรมโรงงานอีกครั้งนึงเพื่อทำรายละเอียดให้รอบคอบเพราะอะไรคะเพราะก่อนหน้านี้ค่ะที่ดิฉันยกตัวอย่างเรื่องของแว็กกาเบจที่ราชบุรีมีการของงบกลางแต่สุดท้ายนะคะมันแก้ปัญหาไม่จบเพราะฉะนั้นดิฉันไม่อยากให้เกิดปัญหาแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะทราบดีว่าระยะเวลาเนี่ยมันมาพร้อมกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแต่สิ่งที่ฉันต้องทำก็คือว่าเงินงบประมาณล้วนแล้วแต่เป็นภาษีของพี่น้องประชาชนส่งคืนพี่น้องประชาชนแม้จะต้องใช้ระยะเวลาแต่ต้องทำอย่างรอบคอบและที่สำคัญที่สุดอยากให้แก้ปัญหาหน้างานวินโปรเซสได้จบค่ะหน้างานวินโปรเซสเนี่ย397ล้านบาทที่ได้ที่ขอมาตอนเมื่อสักครู่นะคะมันเป็นการขอเพื่อการจัดการกากของเสียที่เห็นอยู่ตามไอเทมที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะส่วนเรื่องของการจัดการน้ำและน้ำใต้ดินนะคะอันนั้นยังไม่ได้ประเมินเพราะยังต้องรอผลวิเคราะห์พื้นที่นะคะจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและทางกรมควบคุมมลพิษอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเงินตัวนี้เนี่ยนะคะที่ขอเนี่ยต้องนำเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกว่าอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดนะคะแต่เราจะ
ทำรายละเอียดนะคะให้ได้มากที่สุดเพื่อแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นดิฉันยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เคยรอช้านะคะถ้าท่านไปดูเรื่องของการแก้ไขปัญหาของการจัดการของเสียของกระทรวงอุตสาหกรรมโดยที่ดิฉันเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมดิฉันไม่เคยหนีปัญหานะคะแล้วก็เพื่อนสมาชิกบอกมาดิฉันก็ลงพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแคดเมียมหรือเรื่องของการจัดการของเสียเพราะฉะนั้นยืนยันว่าเรื่องงบกลางไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับดิฉันเองในการขอเข้าครม.ค่ะแต่ว่าขอให้ทำรายละเอียดอย่างชัดเจนและรอบคอบแล้วก็รวดเร็วที่สุดค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับเชิญคุณชุติพงศ์พบโยท่านถามเป็นครั้งที่3นะครับครับขอบคุณท่านประธานนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังท่านรัฐมนตรีครับก็ในคำถามที่3นะครับก่อนจะเข้าสู่คำถามที่3ผมขออนุญาตตอบท่านรัฐมนตรีก่อนผมทราบดีคือมันเป็นเรื่องที่1มีการเสนอแผนแต่ท่านรัฐมนตรีกลัวว่าการเสนอแผนครั้งนี้อาจจะไม่ครอบคลุมจึงขอให้ทำให้รอบครอบครอบคลุมและผมก็เลยต้องถามเรื่องกรอบเวลาที่ท่านจะเอาความครอบคลุมนี้ไปสู่ครม.ประชาชนต้องการความชัดเจนครับมีแค่นั้นซึ่งวันนี้ได้ยินท่านพูดว่าการของงบกลางไม่ใช่ปัญหาผมก็ยินดีครับอย่างน้อยที่สุดเราก็รู้แล้วว่าตอนนี้ท่านจะเอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมครม.แน่ๆผมจะติดตามเรื่องนี้ต่อนะครับก็คำถามที่3นะครับเป็นคำถามที่สืบเนื่องกับคำสั่งการ6ข้อนั้นแต่เป็นปัญหาในเชิงนโยบายของการบริหารจัดการการเพื่อส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลนี้ครับผมได้พูดถึงและได้ฟังเราเห็นตรงกันครับว่าวินโปรเซสคือข้อบกพร่องของการส่งเสริมการลงทุนเกิดนักลงทุนที่ไม่มีความรับผิดชอบรัฐบาลได้มีการพยายามสร้างการลงทุนครับเรื่องที่ผมเข้าใจดีการลงทุนต้องสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนและสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติแต่ต้องไม่ทำให้เกิดบริษัทที่มีการลักลอบนำสารเคมีมาทิ้งแบบนี้อีกต่อไปท่านนายกได้มีการสั่งการให้ตรวจสอบสอบทานหาโรงงานที่มีปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดเอาแค่วินโปรเซสและเอกอุทัยนะครับไม่ได้มีปัญหาแค่ของผมท่านรัฐมนตรีทราบดีว่าไปถึงอยุธยานครราชสีมาเพชรบูรณ์ปทุมธานีลพบุรีเรื่องนี้นโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมนักลงทุนเนี่ยต้องนำมาทบทวนเพื่อสร้างการลงทุนที่ดีขึ้นมาให้ได้เรื่องที่3ครับเรื่องนี้อาจจะออกมาจากวินโปรเซสสักหน่อยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่29มีนาคมครับเป็นเหตุการณ์เครนถล่มที่ตำบลตาสิทธิ์อำเภอปกแดงโรงงานชื่อซิงเคอร์ยวนครับเกิดอุบัติเหตุเครนถล่มมีผู้เสียชีวิต7รายเรื่องนี้มีความผิดปกติยังไงฟังให้ดีนะครับโรงงานที่เครนถล่มนี้ยังไม่เปิดดำเนินงานนะครับเป็นไซต์งานก่อสร้างของโรงงานที่ได้รับ BOI ขอ EIA และใบอนุญาตรงเรียบร้อยเหตุเครนถล่มนี้เป็นที่สงสัยว่าเป็นการก่อสร้างที่ไม่มาตรฐานไม่มีคุณภาพทำให้เกิดเหตุดังกล่าวใช่หรือไม่ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือที่น่าสนใจครับก็คือตามกฎหมายแล้วไซต์งานก่อสร้างกฎหมายบ้านเราอนุญาตให้ใช้แรงงานได้แค่แรงงาน MOU จากประเทศเพื่อนบ้านคือเมียนมากัมพูชาลาวและเวียดนามแต่เคสถล่มครั้งนี้นะครับมีแรงงานเมียนมาเสียชีวิต6รายและมีคนจีนเสียชีวิต1รายคำถามคือคนจีนเข้ามาทำอะไรในไซต์งานก่อสร้างทั้งที่กฎหมายไม่อนุญาตครับยกเว้นผู้ที่มีทักษะพิเศษตอนที่กรรมธิการการอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันกับผมได้มีการสอบถามกันว่าคนจีนที่เสียชีวิตรายนี้มาเสียชีวิตอยู่ในไซต์งานก่อสร้างได้อย่างไรเป็นช่างฝีมือพิเศษหรือยังไงจนผมก็อดสงสัยไม่ได้ครับประเทศไทยเราขาดแคลนวิศวกรคุมเครนเหรอครับถึงต้องเอาคนจีนเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมายแบบนี้หน่วยงานที่มาชี้แจงไม่ตอบอะไรครับไม่ส่งเอกสารอะไรเพิ่มเติมมาเลยตอนนี้4เดือนแล้วครับและเครนถล่มนี้ทำให้เราตั้งข้อสงสัยได้ว่าเป็นเพราะการปล่อยปละละเลยของหน่วยงานในกำกับของท่านรัฐมนตรีหรือไม่ที่ทำให้เกิดแรงงานจีนผิดกฎหมายแบบนี้เข้ามาและผมค่อนข้างแน่ใจจากการที่ผมพยายามไปสืบมาอย่างต่อเนื่องการลักลอบเข้ามาทำงานผิดกฎหมายผ่านการฟรีวีซ่าของคนจีนเอาเฉพาะที่สืบคร่าวๆในตำบลมาบยางพรและตำบลบ่อวินนับหมื่นคนนะครับมีแรงงานจีนนับหมื่นคนเข้ามาทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ EEC จนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นชุมชนคนจีนไปแล้วในวิดีโอถัดไปที่กำลังจะเปิดมานะครับจะได้เห็นว่าเป็นภาพเป็นวิดีโอของรถบัสซึ่งจริงๆแล้วมีหลายคันนะครับคอยมารับคนจีนไปทำงานอยู่ในโรงงานจีนคำถามคือทำได้อย่างไรครับแรงงานที่อยู่ในลายผลิตไม่สามารถนะครับไม่สามารถที่จะทำงานได้ถ้าเป็นคนจีนเพราะอะไรครับเพราะการส่งเสริมนักลงทุนแบบนี้หรือเปล่าครับการส่งเสริมการลงทุนแบบนี้ดึงโรงงานจีนที่ประเทศเขาพยายามจะเอาโรงงานที่
่ปล่อยมลพิษพวกนี้ออกมาแล้วโรงงานพวกนี้ก็ตามการดึงการลงทุนของนโยบายรัฐบาลเข้ามาที่นี่ดึงคนงานจีนเข้ามาทำงานอยู่ในแผ่นดินไทยใช่หรือไม่และเรื่องมาตรฐานของการเปิดรับการลงทุนแบบนี้นะครับในขอสไลด์ด้วยนะครับมาตรฐานความปลอดภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยภาพโรงงานนี้ก็คือผมส่งนาตาชาไปสืบมาพบว่ามีการกองอะไรแบบนี้ครับเอทิลแอลกอฮอล์สารเคมีอันตรายไว้ในโรงงานแบบนี้ครับกองไว้อย่างนี้เลยเหมือนที่วินโปรเซสเลยครับแล้วถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมาจะทำยังไงอันนี้ท่านได้ตรวจสอบตามคำสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีวันนั้นไหมครับเราเข้าใจดีครับว่าประเทศเราต้องเปิดหานักลงทุนครับแต่การเปิดหานักลงทุนเราก็ต้องคัดกรองครับไม่ใช่คัดกรองไม่ได้ปล่อยให้มีโรงงานจีนผิดกฎหมายเข้ามาประกอบการไม่ได้คุณภาพไม่ได้มาตรฐานจ้างงานคนจีนฟรีวีซ่าผิดกฎหมายเข้ามาแล้วเขาไม่จับจ่ายใช้สอยเขาก็จับจ่ายผ่านวอลเล็ตของเขากับคนจีนด้วยกันแล้วสุดท้ายคนไทยได้อะไรครับนี่เป็นโรงงานแห่งหนึ่งในตำบลบ่อวินครับดูสภาพครับท่านรัฐมนตรีครับนี่เป็นหนึ่งในคำสั่งการผมย้ำอีกครั้งนะของท่านนายกท่านได้ตรวจสอบเรื่องพวกนี้เพิ่มเติมหรือไม่โดยสรุปแล้วการปล่อยให้มีการทำโรงงานแบบนี้ที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยเกิดเหตุแบบเครนถล่มมีมลพิษเกิดขึ้นในบ้านเราไม่จ้างงานคนไทยไม่ส่งเสริมการลงทุนไม่ส่งเสริมรายได้ให้คนในพื้นที่แล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับนอกจากเกิดคนเกิดการเข้ามาจนคล้ายๆกับทัวร์ศูนย์เหรียญแบบนี้ปลายทางของการผลิตอย่างโรงเหล็กที่ผมพูดถึงเนี่ยครับโรงเหล็กพวกนี้พอผลิตเสร็จก็เกิดผงเหล็กแล้วก็ไปกองอยู่ในบริษัทแบบที่วินโปรเซสเอาไปกองไว้ในชุมชนที่โกดัง5เนี่ยมีเป็นภูเขาท่านคงทราบดีที่เป็นผงเหล็กเป็นลูกโซ่กันมาตลอดและที่สำคัญที่สุดครับผมมั่นใจว่าท่านรัฐมนตรีทราบเรื่องโรงงานเครนถล่มนี้ในวันที่29มีนาว่าโรงงานแห่งนี้มีปัญหาแน่ๆและที่ท่านได้ยินข้อกังวลนี้ของผมท่านได้ยินในสภาแห่งนี้ในห้องกระทู้ถามเมื่อวันที่18มกราคมครับขอสไลด์ด้วยนะครับผมถามกระทู้ท่านรัฐมนตรีไปเมื่อวันที่18มกราคมว่าโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานและกำลังจะไปเปิดสาขาเพิ่มอีก1สาขาขอให้ท่านช่วยตรวจสอบหน่อยที่ปกแดงท่านก็รับทราบครับแล้วเป็นไงครับ2เดือนถัดมาเกิดเหตุจนบัดนี้ผมยังไม่ค่อยได้เห็นแอคชั่นอะไรที่เป็นรูปธรรมชัดเจนจากท่านเลยครับและข้อสำคัญคือการเพิกเฉยแบบนี้จะนำไปสู่การที่เขาได้ใจแห่กันเข้ามาลงทุนจ้างงานคนจีนเอากันเข้ามาอยู่ในประเทศไทยไม่ส่งเสริมรายได้ไม่ส่งเสริมการลงทุนในเขต EEC แบบนี้ไปเรื่อยๆท่านต้องจริงจังและชัดเจนกับเรื่องนี้ครับเพราะเป็นเรื่องสำคัญของประเทศชาติของเราถ้าเราเคยคุยกันในสภาว่าทัวร์ศูนย์เหรียญคือปัญหาสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตามมาในเขตของผมและเขตข้างเคียงก็คือนิคมศูนย์เหรียญครับไม่ได้จ้างงานคนไทยไม่ได้ซื้อของไทยและไม่ได้มีการปรับนโยบายเพื่อแก้ปัญหาดังนั้นครับคำถามที่3ครับเคสแบบที่ผมเล่ามาทั้งหมดท่านรัฐมนตรีครับเราจะมีการปรับแนวนโยบายเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้างทั้งเรื่องการส่งเสริมการลงทุนการออก BOI ให้บริษัทที่ไม่มีคุณภาพจากต่างประเทศขนเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาทิ้งมลพิษให้คนในพื้นที่สร้างโรงงานไร้ความรับผิดชอบแบบวินโปรเซสและสร้างผลกระทบกับชุมชนเรื่องนี้ท่านมีแนวทางจะแก้ปัญหาอย่างไรบ้างครับเป็นคำถามที่3ขอบคุณครับครับ ขอบคุณครับเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะพิมพ์ภัทราวิชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครศรีธรรมราชพรรครวมไทยสร้างชาติในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะย้ำอีกครั้งนึงนะคะเรื่องไทม์ไลน์ของการของบกลางดิฉันไม่ได้เพิกเฉยหรือละเลยไม่ใส่ใจตั้งแต่มีเหตุนี้เกิดขึ้นได้ตั้งกรรมการนะคะในการติดตามเรื่องนี้โดยเฉพาะและที่สำคัญที่สุดกระทรวงอุตสาหกรรมเรามีการประชุมผู้บริหารทุก1เดือนเนี่ยอาทิตย์เว้นอาทิตย์ก็เท่ากับเดือนละ2ครั้งดิฉันมีการติดตามเรื่องงบกลางเนี่ยให้ทางท่านปลัดกระทรวงและทางอธิบดีกรมโรงงานเนี่ยมาชี้แจงนะคะตั้งแต่9พฤษภาตั้งแต่เกิดเหตุใหม่ๆจนมาถึงเรื่องของ9พฤษภานะคะจนมาถึงวันที่5มิถุนายนนะคะแล้วก็มาวันที่11มิถุนายนที่ท่านนายกได้มีคำสั่งการไปเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของงบกลางเนี่ยต้องนำเรียนท่านประธานผ่านไปยังส.ส.ว่าเรื่องนี้เนี่ยเราติดตามมาตลอดนะคะแล้วก็เรื่องที่จะเข้าครม.เมื่อไหร่รายละเอียดครบถ้วนเมื่อไหร่ดิฉันมีหน้าที่นำเข้าครม.ค่ะเรื่องแรกของงบกลางค่ะเรื่องที่สองเรื่องของการจัดการการควบคุมโรงงานนะคะที่เข้ามาตั้งในประเทศไทยดิฉันขอความยุติธรรม
อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการบริหารงานของกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าทุกอย่างกระทรวงอุตสาหกรรมจัดการได้แต่เราต้องแบ่งเป็นเรื่องของการอนุญาตแล้วก็เรื่องของการควบคุมการใช้กฎหมายนะคะวันนี้เรื่องของการส่งเสริมการลงทุนแน่นอนค่ะประเทศเราอยากให้มีนักลงทุนเข้ามาในประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมเรามีหน้าที่นะคะอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบอนุญาตหรือการควบคุมกฎหมายเรื่องของการบังคับใช้โรงงานที่ท่านพูดเมื่อสักครู่นะคะที่เกิดเหตุเครนถล่มเนี่ยวันนี้เนี่ยทางอุตสาหกรรมจังหวัดเองและทางกรมโรงงานเองไม่ได้เพิกเฉยค่ะตอนนี้มีมาตรา37ให้ปิดปรับปรุงนะคะแล้วก็กำลังขอมาตรา39ในการปิดกิจการถ้าไม่ปรับปรุงตามที่ได้ตามระยะเวลาและตามที่ได้บอกไว้ว่าปรับปรุงให้กลับมาเป็นพื้นที่เดิมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการบังคับใช้กฎหมายจะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายของกรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมค่อยๆทำกันไปตามจากหนักจากเบาไปหนักนะคะแล้วก็ทำปฏิบัติอย่างนี้มาทุกๆโรงงานจริงอยู่ท่านอาจจะมีในพื้นที่ของท่านนะคะแน่นอนมันเป็นพื้นที่ที่นักลงทุนสนใจเข้ามาลงทุนค่อนข้างมากมีทั้งนักลงทุนที่มีจรรยาบรรณและนักลงทุนที่ขาดจรรยาบรรณนะคะที่มาส่งเสริมให้เกิดงานจ้างงานนะคะมูลค่าการลงทุนและนักลงทุนที่มาเอาประโยชน์จากประเทศไทยอันนี้ดิฉันยอมรับและทุกคนก็ทราบดีแต่เราไม่อยากมองไม่อยากให้ทุกท่านมองว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยมาสร้างปัญหาให้ประเทศและก็สิ่งที่อยากให้เห็นอีกอย่างนึงก็คือว่าการบังคับใช้กฎหมายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายในมือของกระทรวงอุตสาหกรรมวันนี้สิ่งที่ดิฉันทำและก็ทางกรมโรงงานทั้งปลัดกระทรวงเนี่ยทำกันอยู่ก็คือเรื่องของการบังคับโทษให้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของใบอนุญาตก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะทุกคนก็บอกว่าใบอนุญาตเรื่องของการจับกรรมจัดกากทำไมมันออกง่ายทำไมมันมีเยอะนะคะหลังจากนี้จะไม่ง่ายอย่างที่ทุกคนคิดแล้วนะคะหลายคนก็บอกว่าทำไมไม่เอาเรื่องเข้ามาประกอบในการใบอนุญาตด้วยตอนนี้เรากำลังเอาเข้าไปเรียกเป็นหนึ่งในขั้นตอนในการพิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะคะเรื่องของเพิ่มโทษก็เช่นกันค่ะจากเดิมมีแค่โทษปรับโทษจำนะคะแต่หลังจากนี้นะคะโทษจะมีการเพิ่มมากขึ้นแล้วก็คนที่รับโทษก็เช่นเดียวกันผู้ก่อให้เกิดคนขนส่งแล้วก็พื้นที่ที่ทำพื้นที่ที่อนุญาตให้กำจัดทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้องต้องรับโทษเหมือนกันหมดนะคะรับผิดชอบร่วมกันที่สำคัญที่สุดค่ะหลังจากนี้หลายคนบอกว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาด้วยเราก็จะต้องทำความร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงคมนาคมนอกจาก tracking แล้วนะคะจะต้องทำความร่วมมือร่วมกันเพื่อที่จะสอบให้ได้ว่ากากของเสียที่ออกแต่ละโรงงานเนี่ยไปที่ไหนอย่างไรโดยใช้นวัตกรรมพวกนี้ค่ะเข้ามาเกี่ยวข้องที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของเงินมัดจำค่ะต่อไปนี้จะต้องมีเงินประจำเงินประกันนะคะก่อนหน้านี้หลายโรงงานนะคะจดทะเบียนขออนุญาตแล้วก็ไม่รับผิดชอบไปประมูลมาเสร็จไปทิ้งที่ไหนก็ได้ไม่ผ่านกระบวนการที่ถูกต้องแต่หลังจากนี้ค่ะจะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายเรื่องมีการเงินประกันนะคะมีการเก็บเงินประกันเพิ่มเติมจากที่เป็นอยู่นะคะนี่คือเรื่องของกระบวนการที่จะมีการปรับเปลี่ยนไปสำหรับดิฉันเองต้องยืนยันผ่านท่านประธานผ่านไปยังท่านส.ส.นะคะว่าความทุกข์ของประชาชนดิฉันทราบดีดิฉันก็เป็นส.ส.เขตโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านคำนึงถึงเรื่องนี้เพราะว่านี่ไม่ใช่ประเด็นปัญหาแค่เพียงระยองเท่านั้นแต่กำลังเป็นปัญหาและเป็นการจัดการและเป็นความท้าทายของกระทรวงอุตสาหกรรมเช่นเดียวกันขอบคุณค่ะ